สวัสดีครับเรื่องดังหลังข่าวกับผมปฏิพัฒน์เข็มทิศนะครับวันนี้วันพุธที่18มกราคม2566ครับทักทายไปยังคุณผู้ชมที่กำลังดูเราสดๆทั้งทางทีวีช่อง2 NBT2 HD แล้วก็ที่กำลังรับชมผ่านทาง Facebook Live นะครับเพจ Live NBT2 HD เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาพูดคุยทักทายมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกับเราได้กันแบบสดๆได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกครับว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับป้าเดาเกิดเหตุมหันตภัยทางเรือครั้งใหญ่หลายเหตุการณ์อย่างเช่นช่วงฤดูมรสุมเมื่อปลายปีซึ่งก็เกิดขึ้นกับเรือขนส่งสินค้าเรือประมงรวมไปถึงเรือหลวงสุโขทัยต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ครับเมื่อวานนี้ก็ได้เกิดเหตุขึ้นกับเรือขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งกับกรณีเรือบรรทุกน้ำมันสมุทร C22 ระเบิดแล้วก็มีไฟไหม้ที่สมุทรสงครามมีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตและแรงระเบิดนั้นทำให้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพังเสียหายครับเสียงระเบิดดังสนั่นได้ยินไกลกว่า10กิโลเมตรครับนี่คือภาพเหตุการณ์นะครับจากกล้องวงจรปิดของชาวบ้านแล้วก็ในชุมชนในตำบลแหลมใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามที่อยู่ไม่ไกลจากท่าเรือรวมมิตรด็อกยาร์ดนะครับจุดที่เรือสมุทร C22 ระเบิดคาอู่ซ่อมแรงระเบิดนั้นทำให้ฝ้าเพดานกระจกประตูหน้าต่างเนี่ยหล่นลงมาแตกครับรวมไปถึงมีเศษซากลอยปลิวใส่บ้านเรือนของชาวบ้านพังเสียหายทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงครับเรียกได้ว่าตื่นตกใจวิ่งหลบภัยกันจ้าละวันครับซึ่งภาพต่างๆเนี่ยถูกแชร์แล้วก็เล่าประสบการณ์ในโลกโซเชียลตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้ครับเรียกได้นะครับว่าจังหวัดสมุทรสงครามไล่ตั้งแต่ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอนายกอบต.ปภ.มูลนิธิกู้ภัยรวมไปถึงส่วนกลางอย่างกรมเจ้าท่าเนี่ยเขาเร่งลงพื้นที่ไประงับเหตุทันทีให้การช่วยเหลือแล้วก็มีการตั้งกองอำนวยการร่วมนะครับเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เรือสมุทรซีแบงคอกอยู่ที่อบต.แหลมใหญ่วัดปากสมุทรหมู่ที่8ตำบลแหลมใหญ่ที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามหมายความนะครับว่าทุกความช่วยเหลือจะไปรวมอยู่ที่นั่นโดยจะเป็นจุดเปิดลงทะเบียนนะครับให้ชาวบ้านผู้ได้รับความเสียหายไปแจ้งผลกระทบโดยมีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายออกสำรวจดูแลประชาชนแล้วก็ผู้บาดเจ็บรวมไปถึงดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนอกจากนี้นะครับผมเองได้มีโอกาสไปสืบค้นข้อมูลคุณผู้ชมเป็นพบข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าเรื่องมันเกิดเรื่องบังเอิญอย่างเหลือเชื่อขึ้นมานะครับว่าช่วงต้นปีที่แล้วคือปี65เนี่ยนะครับมีเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำมันระเบิดเช่นเดียวกันครับที่สำคัญเรือที่ระเบิดชื่อว่าเรือสมูทซี2ครับเป็นเรือขนาดใหญ่1989ตันกรอสสัญชาติไทยเกิดระเบิดขึ้นเมื่อ9โมงเช้าของวันที่9มีนาคม2565ระเบิดที่ท่าเรือ IRPC ซอยวัดครุนอกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการใครยังจำได้บ้างระหว่างที่เขากำลังปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นนะครับคือถ่ายน้ำมันกว่า 2.8 ล้านลิตรเสร็จแล้วกำลังจะออกจากท่าโดยเหตุการณ์นี้ครับมีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ3รายเราย้อนไปดูเหตุการณ์เรือสมุทร C2 ระเบิดเมื่อปีที่แล้ว9มีนาคมกันดูครับ
จะเห็นได้นะครับว่าเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วมันใกล้เคียงกันมากๆกับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานครับกับเรือบรรทุกน้ำมันสมูทซี22ที่ระเบิดคาท่าเรือซ่อมร่วมมิตรด็อกยาร์ดที่หมู่ที่8ตำบลแหลมใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูในจอนะครับด้านทางซ้ายเนี่ยเมื่อปีที่แล้วส่วนขวามือนั้นเกิดขึ้นเมื่อวานครับต้องบอกนะครับว่าเหมือนกันทั้งในช่วงเวลาที่ระเบิดก็คือ9โมงเช้าของช่วงต้นปีแถมมีชื่อคล้ายกันอีกนะครับก็คือปีที่แล้วเนี่ยเรือสมุทรซี2พอปีนี้เป็นเรือสมุทรซี22ระเบิดซึ่งทั้ง2ลำเนี่ยเป็นเรือในบริษัทเจ้าของเรือเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับก็คือบริษัทสมุทรซีจำกัดภาพเหตุการณ์วินาทีระเบิดก็มาคล้ายคลึงกันเสียด้วยครับมีการระเบิดใหญ่เกิดขึ้น2ครั้งแต่ที่มีต่างกันก็คือว่าเรือสมุทรซี22นั้นระเบิดระหว่างเข้าอู่ซ่อมส่วนสาเหตุการระเบิดของเรือสมุทรซี2ของปีที่แล้วนั้นระเบิดระหว่างเสร็จสิ้นภารกิจและคาดนะครับว่าสาเหตุที่เกิดระเบิดของปีที่แล้วเนี่ยนะครับเกิดจากไอ้น้ำมันในห้องเก็บที่ระเหยไม่หมดซึ่งอาจจะมีประกายไฟจนเกิดการระเบิดขึ้นได้รวมไปถึงนะครับเคสปีที่แล้วมีน้ำมันรั่วลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปกระทบชาวบ้านด้วยนะครับซึ่งชาวชุมชนริมน้ำเขาก็ได้รับผลกระทบเรื่องนี้ทางกรมเจ้าท่าและก็ทางคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยเข้าเร่งรัดดูแลเงินชดเชยเยียวยาสุดท้ายครับทางบริษัทเจ้าของเรือรับผิดชอบจ่ายเงินเยียวยาให้ชาวบ้านจำนวน90หลังคาเรือนรวมกว่า2ล้านบาทไปเมื่อ21กรกฎาคมปี2565ที่ผ่านมาส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของการระเบิดรวมไปถึงการสำรวจความเสียหายและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมด้านกรมเจ้าท่าเองก็นะครับมีการแถลงเมื่อวานนี้ได้รับข้อสังเกตจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วกับปีนี้มันเหมือนกันเหลือเกินกับเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำจากบริษัทเดียวกันที่มีการระเบิดอาจจะต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึ้นเพราะทั้ง2เหตุการณ์นั้นส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดใครเจ็บใครเสียชีวิตบ้างยังมีผู้สูญหายอยู่ไหมนะครับได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐให้กันเข้าไปดูแลในพื้นที่อย่างไรบ้างนะครับซึ่งทางทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามทีมข่าวของ NBT ภาคกลางกาญจนบุรีกรมประชาสัมพันธ์ลงไปเกาะติดในพื้นที่รายงานความคืบหน้าเข้ามาตลอดทั้งวันเดี๋ยวเรามาไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันครับสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันสมุทรซี22ที่ระเบิดเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าสมุทรสงครามท่านลงพื้นที่ไประงับเหตุทันทีนะครับด้านทางกรมเจ้าท่าเองก็ยืนยันครับว่าเรือลำนี้นั้นเป็นเรือใหม่มาจากมาบตาพุธนะครับเพื่อเข้ามาซ่อมโดยเป็นการซ่อมตามวงรอบของเขานั่นเองนายสมนึกพรมเขียวครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้ลงพื้นที่ไปบัญชาการระงับเหตุเมื่อวานนี้นะครับมีการตั้งกองอำนวยการร่วมที่อบต.แหลมใหญ่และมีการแถลงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปฟังเมื่อวานที่ท่านผู้ว่าได้แถลงกับสื่อมวลชนครับเมื่อวันที่17มกราคมวันนี้นะครับเวลาประมาณ 9.15 นาฬิกาได้เกิดเพลิงไหม้บนเรือสมุทร4 22ครับขณะจอดอยู่เรือได้เกิดเพลิงไหม้แล้วก็มีการระเบิดตามมานะครับซึ่งสาเหตุอยู่ระหว่างการพิสูจน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับบริเวณท่าเทียบเรือของบริษัทลมมิตรด็อกยาร์ดจำกัดซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการลงกลึงและเชื่อมโลหะนะครับอยู่แหลมใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามเขตพื้นที่อบต.แหลมใหญ่ส่วนข้อมูลของเรือเนี่ยเบื้องต้นนะครับน้ำหนัก 2,996 ตันครับนะครับแจ้งเข้าอู่เมื่อวันที่12มกราคม2566ในเรือมีน้ำมันเตาแล้วก็ดีเซลคงค้างอยู่นะครับมีลูกเรือ17คนนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นนะครับที่พบเมื่อช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยนะครับก็เป็นช่างเชื่อมที่ขึ้นมาทำงานบนเรือนะครับซึ่งทั้งหมดก็ได้นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่านะครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจำนวน3รายครับกลับบ้านได้แล้ว1รายนะครับ
ขณะที่ทางกรมเจ้าท่าเมื่อวานนี้นะครับนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่าท่านได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมกับได้สั่งการให้ตรวจสอบอู่ต่อเรือดังกล่าวพร้อมนะครับพบว่าบริษัทนั้นได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการต่อเรือเมื่อปี2561โดยเบื้องต้นนั้นกรมเจ้าท่าได้สั่งปิดอู่ดังกล่าวไว้แล้วนะครับไปฟังเสียงท่านรักษาราชการแทนอธิบดีครับในฐานะรักษาราชการที่ดีกรมเจ้าท่าพร้อมด้วยท่านรองที่ดีนะครับรวมถึงข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกคนก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พวกเราเองก็พยายามที่จะดูแลสถานการณ์ต่างๆให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็มูลนิธิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่ได้ร่วมกันเข้าไปกู้ภัยผจญเพลิงรวมถึงเรื่องของการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับบริเวณโดยรอบของอู่ต่อเรือรวมมิตรดอกหยาดนะครับซึ่งผมเองก็ต้องขออนุญาตขอบพระคุณณที่นี้นะครับอย่างงามๆแล้วก็ขออนุญาตว่าในอนาคตนะครับผมเองก็จะได้กำกับติดตามตรวจสอบในส่วนของการเยียวยาต่างๆนะครับกับทางบริษัทประกันภัยเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านนะครับได้รับความเป็นธรรมอย่างสูงสุดครับก็ขอบพระคุณครับด้านนายภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์ครับรองอธิบดีกรมเจ้าท่าเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่ไปร่วมระงับเหตุกับท่านผู้ว่าด้วยไปฟังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ท่านรองอธิบดีลงพื้นที่ไปนะครับท่านเล่าให้ฟังครับในส่วนของการดำเนินการผมได้ลงไปนะครับถึงหน้างานประมาณสัก10โมงกว่าๆนะครับไฟก็ยังลุกอยู่แล้วก็ได้ไปพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านสมนึกพรมเขียวก็ได้บัญชาการเหตุการณ์อยู่หน้างานนะครับก็ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเหตุผลก็คือว่าในการดำเนินการผจญเพลิงนะครับผู้ที่เข้าไปดำเนินการต้องมีข้อมูลนะครับที่ถูกต้องเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าจะเข้าไปผจญเพลิงได้หรือไม่อย่างไรนะครับณเวลานั้นเนี่ยก็มีการปล่อยข่าวว่าเรือลำดังกล่าวยังมีสินค้าอยู่ในเรือนะครับซึ่งก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าลักษณะของการเกิดเหตุเมื่อตุ้มครั้งแรกเนี่ยตราบใดที่มันยังมีความร้อนและยังมีไฟอยู่มันก็จะเกิดการระเบิดตามมาลูกเล็กๆต่อเนื่องๆนะครับซึ่งก็จะเป็นการสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็สร้างความตระหนกให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็จะไม่กล้าเข้าไปดำเนินการประชุมเพลิงได้ก็เลยให้ข้อมูลว่าเรือลำกล่าวเป็นเรือเปล่านะครับซึ่งเป็นเรือที่เตรียมการเพื่อที่จะขึ้นอู่นะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งลักษณะของการเตรียมเรือขึ้นอู่เนี่ยก็จะมีการล้างระหว่างนะครับเรือลำนี้เป็นเรือที่ผลิตที่ต่อขึ้นมาเมื่อสัก4-5 ปีที่แล้วนะครับเป็นยังเป็นเรือใหม่อยู่แล้วก็ในการบรรทุกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดวาบไฟที่ต่ำกว่า60องศาเซลเซียสก็หมายถึงว่าเป็นเรือที่บรรทุกผลิตภัณฑ์พวกน้ำมันเบนซินนะครับหรือว่าน้ำมันดีเซลหรือว่าน้ำมันดิบก็ความหมายคือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความไวไฟนะครับท่านทิพย์ดีครับก็เลยต้องมีมาตรการที่ค่อนข้างจะต้องรัดกุมนะครับในการนำเรือขึ้นอู่นะครับก็จะต้องมีการล้างถังแล้วก็มีการฟรีแก๊สนะครับฟรีแก๊สหมายความว่าต้องมีการไล่แก๊สออกจากระหว่างจนกระทั่งมั่นใจว่าไม่มีสิ่งซึ่งจะก่อให้เกิดเหตุระเบิดได้อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมสงสัยว่าทำไมเกิดเหตุระเบิดขึ้นมาครั้งนี้นะครับก็คงจะต้องได้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วก็มีเชี่ยวชาญประกอบด้วยในการที่จะสอบสวนให้ได้ข้อได้จริงที่เป็นสาเหตุจริงๆในเชิงประจักษ์ว่าอาจจะเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของการล้างถังหรือฟรีแก๊สหรืออย่างไรนะครับอันนี้ก็คงจะต้องทราบผลภายในอีก10วันซึ่งท่านดีก็ได้สั่งการแล้วก็มีการตั้งกรรมการชุดนี้ขึ้นมานะครับซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็มีการตั้งกองอำนวยการร่วมเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของเรือสมุทรซีแบงคอกขึ้นนะครับโดยมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็เปิดลงทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ครับโดยในจำนวนนี้ครับมีนายสำราญอายุ68ปีครับท่านอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวครับอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเรือบรรทุกน้ำมันระเบิดเนี่ยที่ท่าเรือรวมมิตรด็อกยาร์ดเนี่ยประมาณสัก700 เมตรซึ่งตัวบ้านนั้นได้รับความเสียหายแล้วก็กระจกแตกเกลื่อนพื้นเลยนะครับด
ด้านคุณพ่อสำราญท่านก็เล่านะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั้นกำลังนั่งเล่นอยู่ชั้นล่างจู่ๆก็ได้ยินเสียงระเบิดรอบแรกก็ยังเฉยๆแต่พอระเบิดรอบที่2ดังสนั่นบ้านนี่สะเทือนครับก็ตกใจมากครับพอออกมาตรวจสอบก็พบว่าบ้านของคุณพ่อนั้นได้รับความเสียหายหลายจุดนะครับขณะที่นายวาสุกีครับอายุ48ปีพี่คนนี้นะครับอยู่กับพี่ไพรินอายุ40ปี2คนนี้เป็น2สามีภรรยานะครับผู้ประกอบการหอยดองนะครับแล้วก็ขายปลาหมึกแห้งด้วยซึ่งตัวบ้านได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันรวมไปถึงสินค้าของเขาครับซึ่งจะเตรียมไปขายเนี่ยอย่างปลาหมึกก็ได้รับความเสียหายรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีสุนัขพันธุ์นะครับอเมริกันบูลลี่เพศผู้อายุ1ปีเนี่ยตกใจครับหัวใจวายตายนะครับช็อกตายสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของเป็นอย่างมากนะครับเสียใจมากๆเลยที่น้องจากไปส่วนภารกิจนะครับในการค้นหาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมากรมการกงสุลแล้วก็กรมเจ้าท่าครับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเขาได้สนที่กำลังกันนะครับค้นหาในระดับน้ำที่ลึกแล้วก็ไหลเชี่ยวแล้วก็อุณหภูมิน้ำก็เย็นลงเรื่อยๆซึ่งก็ได้พบร่างผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายอยู่บริเวณหัวเรือห่างจากเรือ10ถึง15เมตรอยู่ใต้น้ำลึกกว่า3เมตรใช้เวลาค้นหาราว15นาทีสรุปว่าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่สามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้อีก6รายก็คือนายวินโบนายดูแงนายซอมินนายวินนายโซแล้วก็นายตีละนะครับรวมแล้วรวมกับเมื่อวานอีก2รายก็คือนายทุยชาวเมียนมานะครับแล้วก็กำลังรอพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอีก1รายซึ่งยังไม่ระบุว่าอาจจะเป็นนายวิเชียรบุญเลิศหรือไม่นะครับทำให้ตอนนี้พบร่างผู้เสียชีวิต8รายครบทั้งหมดแล้วนะครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมี4รายด้วยกันคือนายสรพงษ์ใจวิถีคนนี้เป็นชาวไทยนายวินเทแล้วก็นายยาซาเป็นแรงงานชาวเมียนมาอีก1รายนะครับก็คือนายอาวชาวเมียนมานั้นก็ปัจจุบันนั้นกลับบ้านแล้วนะครับส่วนอีก3รายข้างต้นยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่านะครับจากกรณีเหตุระเบิดและเพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นครับกรณีนี้ย่อมมีมลพิษทางอากาศในรัศมีที่บริเวณนั้นอยู่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้คนละแวกนั้นด้วยครับการที่น้ำมันนั้นระเบิดแล้วก็มีการเผาไหม้ครับมีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสารพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆอย่างเช่นพวกควันดำขมเหลวฝุ่นขนาดเล็กแล้วก็ยังมีก๊าซชนิดต่างๆอีกด้วยอย่างเช่นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่นละอองก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนซึ่งก็พบนะครับมีปริมาณระบายออกสู่บรรยากาศเพิ่มขึ้นทุกปีตามปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นซึ่งทั้งหมดนะครับก็ล้วนมีผลกระทบแล้วก็ระบบต่อทางเดินหายใจเราด้วยครับก็คือจะระคายเคืองผิวหนังแล้วก็หากคุณผู้ชมนั้นจำกันได้อย่างที่พูดไปข้างต้นรายการนะครับช่วงเดือนมีนาคมปีที่แล้วเนี่ย9มีนาคมก็เหตุการณ์ที่ลักษณะคล้ายกันคือเรือบรรทุกน้ำมันระเบิดแล้วก็ไฟไหม้ที่ท่าเรือที่สมุทรปราการซึ่งณตอนนั้นนะครับนายสนธิคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพออกมาบอกนะครับว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอย่างพวกก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10แล้วก็ขนาดจิ๋วอย่าง PM 2.5 แล้วก็รวมไปถึงก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สารไฮโดรคาร์บอนและก็รวมไปถึงสารเบนซีนและ PAH เป็นสารพิษนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและเป็นสารก่อมะเร็งและให้เฝ้าระวังน้ำมันที่อาจจะรั่วไหลนะครับลงแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนั้นนะครับจึงควรเตรียมป้องกันนะครับก็คืออุปกรณ์ทุ่นดักน้ำดักน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นบูมในแม่น้ำแล้วก็สคิมเมอร์สำหรับล้อมแล้วก็ดูดนำเอาคราบน้ำมันมากำจัดและก็แนะนำนะครับว่าไม่ควรใช้สารเคมีเอาไปพ่นสลายคราบน้ำมันเนื่องจากแม่น้ำนั้นไม่ได้มีคลื่นลมแปรปรวนนะครับล่าสุดนะครับนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปที่สมุทรสงครามไปตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรอบจุดที่เกิดเหตุก็พบนะครับว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้มีรั่วไหลออกมานะครับยังอยู่ภายในแทงค์ประมาณสัก 30,000 ลิตรในภาพรวมก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ในพื้นที่จำกัดแล้วซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะดูสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อมลพิษในแหล่งน้ำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับส่วนสารที่ใช้ในการดับเพลิงครับยืนยันว่าไม่มีสารเคมีที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำและประชาชนในพื้นที่ไปฟังเสียงท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับมันเนี่ยยังอยู่ในแทงค์อยู่นะครับยังอยู่ในแทงค์ยังควบคุมไว้ว่าประมาณ 30,000 ลิตรเพราะนั้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ก็ในเรื่องของความปลอดภัยก็เรื่องของเจ้าท่าเรื่องอะไรก็ว่าไปแต่พอหลังจากเรียบร้อยที่จะต้องมากู้เรือแล้วเนี่ยก็จะต้องมาดูว่า
อะไรที่มันจะก่อให้เกิดผลกระทบมลพิษในแม่น้ำแม่กองหรือที่จะออกไปสู่ทะเลก็ต้องควบคุมไม่ได้แต่ว่าณวันนี้สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือน้ำมันแต่ว่าน้ำมันอยู่ในพื้นที่จำกัดแล้วก็ไม่มีรั่วไหลแน่นอนขณะเดียวกันนะครับทางคุณหมอเองเขาก็มีข้อแนะนำวิธีการป้องกันกรณีเมื่อต้องอยู่ใกล้กับบริเวณไฟไหม้ที่มีน้ำมันรั่วโดยทางเว็บไซต์พบแพทย์ครับเขาบอกนะครับว่าซึ่งหากเกิดไฟไหม้น้ำมันในบริเวณใกล้เคียงที่เราอยู่เนี่ยต้องสวมหน้ากากใช้ผ้าชุบน้ำแล้วก็บิดให้หมาดๆนะครับป้องกันหน้าและจมูกของเราไว้เพื่อป้องกันตนเองจากสารพิษควันให้มากที่สุดเพราะอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงหลายประการไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือความผิดปกติในการทำงานของปอดโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจแล้วก็หลอดเลือดรวมไปถึงนะครับคนตั้งครรภ์ก็อาจจะคลอดก่อนกำหนดหรือแม้แต่การเสียชีวิตนะครับนอกจากนี้แล้วทางองค์การอนามัยโลกยังได้ระบุอีกนะครับว่ามลพิษทางอากาศภายนอกนี่ยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งตามมาด้วยสำหรับวิธีบรรเทาอาการจากมลพิษทางอากาศที่อาจจะทำให้เกิดอาการไอจามคัดจมูกแล้วก็มีน้ำมูกไหลในเบื้องต้นนะครับแพทย์ก็แนะนำวิธีดังต่อไปนี้คุณผู้ชมครับก็คือให้กลั้วคอหรือว่าล้างจมูกด้วยน้ำเกลือหลายคนทำอยู่เพราะว่าน้ำเกลือนั้นทางการแพทย์ก็จะมีฤทธิ์ทำความสะอาดแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นนะครับในเนื้อเยื่อภายในโพรงจมูกแล้วก็ลำคอซึ่งจะสามารถช่วยชำระล้างนะครับเรื่องของการระคายเคืองได้ที่อยู่ในจมูกแล้วรวมไปถึงลำคอด้วยแล้วก็ลดอาการระคายเคืองได้อีกนะครับหากมีอาการคันคอมีน้ำมูกไหลมีคัดจมูกอาจจะใช้วิธีบรรเทาเบื้องต้นที่ว่านี้ได้หรือให้ใช้ยาแก้แพ้เนื่องจากเป็นยาที่สามารถช่วยลดและก็ยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนซึ่งก็เป็นสารที่จะไปกระตุ้นให้เกิดอาการต่างๆตามมาเมื่อร่างกายได้รับสารก่ออาการแพ้อย่างฝุ่นอย่างควันหรือว่าสารเคมีแล้วก็ยังสามารถใช้พวกยาลดน้ำมูกยาแก้ไอได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับอาจจะมีการระคายเคืองบริเวณลำคอนะครับซึ่งก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการติดเชื้อตามมาทำให้มีเสมหะร่วมกับการไอเกิดขึ้นจึงอาจจะเลือกใช้ยาละลายเสมหะได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามครับการใช้ยาเนี่ยก็ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกรนะครับเนื่องจากยาแต่ละชนิดนั้นอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงในการใช้ได้ตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้ในเด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวครับมาดูเรื่องของการเยียวยากันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นก็เป็นห่วงสถานการณ์ดังกล่าวนะครับส่งทีมงานไปดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเต็มที่เลยนะครับโดยได้มอบหมายให้นางที่วันรัตอังกินันครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านลงพื้นที่ไปร่วมกับแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปดูนะครับเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ดูแลสิทธิประโยชน์นะครับผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตจากการสอบถามลูกจ้างนะครับทราบนะครับว่าขณะเกิดเหตุทำงานอยู่ในห้องเครื่องได้ยินเสียงระเบิดดังมากๆเลยขณะนั้นก็มีลูกจ้างปฏิบัติงานร่วมกันอยู่8คนก็ได้เรียกกันทุกคนขึ้นมาให้อยู่บนห้องชั้นห้องพักพอพบว่าไฟกำลังลุกไหม้จึงพากันลงเรือทางบันไดนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดดังเป็นช่วงๆประมาณ3ครั้งในส่วนของห้องเครื่องนั้นปลอดภัยกันทุกคนครับด้านนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าจะเชิญนายจ้างและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับว่านายจ้างนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ในส่วนของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและก็สภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2554หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าหากนายจ้างฝ่าฝืนกฎหมายตัวนี้หรือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยขณะที่นายบุญสงทัพชัยยุทธนะครับเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมท่านบอกเพิ่มเติมครับว่ากรณีลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยถ้าได้รับบาดเจ็บนะครับมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามกฎของกระทรวงก็คือสถานพยาบาลของรัฐเนี่ย 50,000 บาทถึงสิ้นสุดการรักษาที่สถานพยาบาลของเอกชนก็จะตั้งแต่ 50,000 ถึง 1 ล้านบาทค่าทดแทนกรณีหยุดงานนะครับในมาตรา18วงเล็บ1จ่าย 70% ของค่าจ้างตามใบรับรองแพทย์และค่าสูญเสียอวัยวะตามมาตรา18วงเล็บ2นะครับจ่าย 70% ของค่าจ้างกรณีเสียชีวิตแล้วก็ได้รับค่าทำศพอีก 50,000 บาทแล้วก็จะมีเงินสงเคราะห์ตามสิทธิ
ตามมาด้วยสำหรับแรงงานต่างด้าว3รายก็ยังไม่พบการขึ้นทะเบียนประกันสังคมนะครับซึ่งล่าสุดนะครับนางณัชชาเกลียวสัมพันธ์ใจประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงครามนำเจ้าหน้าที่ประกันสังคมลงพื้นที่ไปวันนี้ไปพบทายาทของผู้เสียชีวิตเพื่อช่วยเหลือตามสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับไม่ว่าจะเป็นค่าจัดการงานศพค่าบำเหน็จชราภาพขณะเดียวกันนะครับทางด้านผู้ช่วยทูตทหารสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยได้ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจแล้วก็มอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้จำนวน7รายรายละ 10,000 บาทที่เป็นชาวเมียนมานะครับโดยขณะนี้นะครับมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหายมาลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้นจำนวน127ครัวเรือนประกอบไปด้วยอบต.แหลมใหญ่จำนวน99ครัวเรือนอบต.บางจะเกรง25ครัวเรือนแล้วก็ทางเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามอีก3ครัวเรือนนะครับซึ่งผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดนายอมรศักดิ์ฉัตรทินครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่นะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุนะครับจะได้รวบรวมนำส่งมอบไปยังบริษัทประกันเรือเพื่อรับการช่วยเหลือต่อไปด้วยส่วนด้านนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์นะครับรักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่าท่านเปิดเผยนะครับว่าทางกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมเจ้าท่านั้นเร่งตรวจสอบแก้ไขเยียวยาในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับได้มีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุหาสาเหตุภายใน10วันนะครับร่วมกับเจ้าพนักงานตรวจเรือแล้วก็เจ้าพนักงานตรวจท่านะครับรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท PSP Specialistนะครับจำกัดแล้วก็บริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดนะครับหากพบว่ามีการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอันส่งผลให้เกิดเหตุระเบิดก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วยสำหรับการเยียวยาผู้ประสบเหตุครับตรวจสอบพบว่าเรือสมุทร422เนี่ยมีประกันภัยก็คือประกันภัย H&M คุ้มครองถึงวันที่26มีนาคมปีนี้นะครับวงเงิน60ล้านบาทแล้วก็ประกันภัย P&I คุ้มครองถึงวันที่20กุมภาพันธ์นี้วงเงิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐด้วยทั้งนี้นะครับกรมเจ้าท่าจะดำเนินการประสานบริษัทสมุทร4จำกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อหารือในขั้นตอนของการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตต่อไปด้วยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา 17:00 นทางศูนย์อํานวยการร่วมนะครับได้มีการปิดศูนย์เป็นที่เรียบร้อยเพราะเสร็จสิ้นภารกิจในการค้นหาผู้สูญหายสรุปได้นะครับว่าก็คือมีผู้เสียชีวิต8รายด้วยกันผู้บาดเจ็บ4รายด้วยกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของเรื่องดังหลังข่าวในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมวันนี้สวัสดีครับ